ทองคำมีเป็นล้านถ้าคุณปล้นได้ก็เอาไปเลยมาชมกันว่าวันนี้จะมีใครปล้นได้1ล้านหรือไม่ผู้ท้าชิงท่านแรกได้แก่คุกกี้จากแคนแคนาเดียนโดยสุทธิชัยครับใช้เป็นควีนชาร์ตไมเนอร์หมูป่านครับเริ่มเลยก็เริ่มมานะครับเขาจะเข้าด้านล่างครับทำการใช้ควีนก็จะปล่อยควีนลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนไปด้านขวานครับเพื่อที่จะเป็นการโคโคนัทลูนครับเป็นการเช็คว่าตรงนั้นมีกับดักลูกโป่งสีดำหรือไม่และใช้ซูเปอร์เบิร์ดครับเปิดทางด้านขวาพอควีนจะไปด้านขวานะครับแล้วก็จะเข้าไปด้านในนั่นเองเขาใช้บอลลูนไปหนึ่งตัวครับกับป้อมปืนใหญ่ครับเพื่อที่จะตัดทางครับไม่ควีนไปด้านบนแต่ว่าตัดทางได้ไม่ได้ครับแต่ว่าควีนสามารถที่จะเข้าไปด้านในได้จากนั้นนะครับควีนจะเข้าไปใช้ยาบ้าไปหนึ่งขวดครับใช้ได้ดีเลยครับเป็นการใช้เผื่อไปด้านหน้าครับทำให้โดนนางฟ้าด้วยครับแล้วเดี๋ยวควีนจะเข้าไปและนางฟ้าครับจะเข้าไปโดนยาบ้าควีนก็ยังอยู่ในยาบ้าด้วยครับอันนี้คือดีเลยตรงนี้เนี่ยมีกับดักค่อนข้างเยอะเลยครับเป็นกับดักของกระดูกครับก็ออกมาเยอะเลยแล้วควีนสามารถที่จะเข้าไปได้ครับแก้วคาดว่าเขาน่าจะโจมตีป้อมอีกรอบก่อนเลยครับเพื่อที่จะเข้าไปเขาใช้คิงไปด้านซ้ายของแผนที่ครับแล้วก็ปล่อยมังกรน้อยกับบอลลูนตัดทานครับแล้วก็ใช้ไมเนอร์ครับเป็นกระดานเลยรวมถึงปล่อยนรกหัวครับปล่อยทางฝั่งของหมูป่าลงไปนะครับแล้วก็ใช้เครื่องจักรเป็นเครื่องยิงดูล็อกให้เข้าไปคือแก้วไม่ค่อยเห็นใครใช้เครื่องยิงดูล็อกกับสูตรนี้เลยครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เป็นทางฝั่งของโรงทหารครับหรือไม่ก็เครื่องยิงลูกไฟครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็เข้าไปครับดูเหมือนว่าควีนจะตายไปแล้วนะครับด้านในทางฝั่งของเครื่องจักรครับก็จะเข้าไปที่บ้านครับแล้วก็ปล่อยหมูป่าออกมานะครับสามารถที่จะเข้าจุดตีบ้านได้เครื่องยิงหินยิงมานะครับแต่ว่าไม่อาจต้านทานความโหดของหมูป่าได้ครับหมูป่าก็ทุบบ้านแตกครับบ้านพังลงไปเลยและตอนนี้ครับเขาได้มาอย่างละ 800,000 ครับไม่ว่าจะเป็นทองคำและน้ำม่วนครับแต่ตอนนี้ทางของเขานะครับตายไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเหลือเป็นไมเนอร์ครับที่จะเคลื่อนที่ไปด้านบนและเขาก็จะโจมตีไปต่อนะครับโดยตอนนี้นะครับเขาได้มาทั้งหมด2ดาว 61% ครับแล้วก็ได้ทองคำมา 950,000 เหรียญนะครับแล้วก็ได้น้ำม่วงไป 870,000 หยดครับผู้ท้าชิงท่านแรกคุกกี้ยังไม่สามารถที่จะปล้นได้1ล้านนะครับเดี๋ยวเราไปชมผู้ท้าชิงท่านที่2กันต่อเลยผู้ท้าชิงท่านที่2มาจากแคนิลานจากแคนโกฟอลเอ็มไพร์ครับโดยสุริชัยนะครับใช้เป็นโกแข็งแม่มดปลาหินครับแล้วก็เครื่องยิงดูล็อกนะครับเราคิดว่าเขาจะเข้ายังไงเขาทำการใช้โกแข็งลงไปด้านล่างแล้วก็ปล่อยเครื่องยิงดูล็อกลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยโกแข็งลงไปใช้แม่มดเป็นหน้ากระดานครับแต่ปล่อยไม่สุดนะปล่อยลงมาแค่ช่วงล่างครับเพราะด้านบนจะมีป้อมลาวา5เส้นครับซึ่งอาจจะไม่คุ้มที่จะปล่อยแม่มดลงไปถือว่าเขาวางแผนดีๆเลยทหารบางส่วนครับเอาด้านข้างครับบางส่วนเข้าไปตรงกลางแล้วตรงกลางจะมีรูแหว่งครับทำให้ทหารสามารถที่จะเข้าไปที่บ้านได้ง่ายเลยก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะใช้ปลาหินลงไปเนาะโอเคคิงไปด้านซ้ายครับแล้วก็อาจจะกลับมาที่บ้านส่วนควีนครับอยู่ด้านซ้ายโจมตีไปที่เก็บน้ำม่วนครับตอนนี้ทางฝั่งของอิหร่านคุณีนครับได้ไป 600,000 ทองคำแล้วนะครับเราก็ได้น้ำม่วง 800,000 หยดครับถือว่าเยอะมากๆเลยครับแล้วควีนสามารถที่จะเข้าไปที่บ้านได้ครับทรัพยากรก็อยู่ในบ้านด้วยนะและบ้านพังลงไปนะครับเขาก็ได้ไป1ล้านหยดเลยนะครับกับน้ำม่วง1ล้านแล้วนะครับถือว่าทะลุเป้าหมายแล้วนะครับปรากฏว่าเขาจะได้ทองคำอีก 300,000 หรือไม่ครับเพื่อที่จะแตะ1ล้านทั้งทองคำและน้ำม่วงจากนั้นครับพอเขาเข้าไปนะครับก็จะมีคิงอยู่ด้านบนทำการแช่แข็งไปที่ป้อมลาวานะครับไม่ให้โจมตีมาที่คิงกับควีนแล้วก็จะเข้าไปนะครับถ้าแคทออกมาครับเป็นนักลักข้าหัวยิงใหญ่เพลฟ้านะครับแล้วก็ทางฝั่งของธนูนะครับเขาก็ตายลงไปด้านบนมีธนูอยู่นะครับแล้วก็จะตายลงไปนั่นเองเรียบร้อยครับเขาจบไปที่2ดาว 56% ครับแล้วก็ได้ไป19ถ้วยทรัพยากรที่ได้ครับเขาได้ทองคำ890,000 เหรียญครับแล้วก็ได้น้ำม่วง 1,100,000 หยดครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมท่านต่อไปครับว่าจะปล้นได้1ล้านหรือไม่มาชมท่านที่3มาต่อนะครับกับคุณพาดูก้าบ็อกเซ่นครับจากแคนเมกาเอ็มไพร์ครับโดยทำการใช้สูตรโกเลมแม่มดครับเดี๋ยวเราดูกันว่าเขาจะโจมตียังไง
โดยเริ่มต้นมานะครับก็จะทำการเข้านะครับทางด้านขวาล่างทำการใช้ระเบิดครับแทงเข้าไปแก้วสังเกตครับหลายๆท่านนิยมที่จะเข้าด้านขวาล่างกันเนาะแก้วว่าแก้วอาจจะหากับดักมาดักตรงนี้น่าจะดีเนาะโอเคเขาเข้าไปครับก็ใช้โกเลมแม่มดลงไปครับแล้วก็ใช้ทางฝั่งของผู้ก้าวลงไปด้านขวาเลยจากนั้นครับก็จะใช้เครื่องยิงเดือดล็อกลงไปด้านล่างเพื่อที่จะดันไปด้านบนครับให้โจมตีป้อมอินทรีได้นั่นเองแล้วก็ใช้สกิลข้ามพิมพ์ตากัวเดนเพื่อที่จะให้ฐานที่อยู่ในรัศมีครับเป็นอมตะชั่วคราวเพื่อที่จะไม่โดนป้อมอินฟโรดครับโจมตีนั่นเองและเครื่องยิงเดือดล็อกสามารถที่จะเข้าไปได้ก็จะเปิดทางเข้าไปครับทำให้คิงสามารถที่จะขึ้นไปด้านบนแล้วก็ควีนครับอยู่ไหนเอ่ยควีนเข้าไปแล้วนะครับก็จะเข้าโจมตีบ้านครับบ้านก็จะพังลงไปและเขาก็จะได้ดาวมาครับซึ่งตอนนี้เขาป้นทองคำไปได้ 870,000 เหรียญครับแล้วนะครับแล้วก็น้ำม่วนครับได้ไปถึง 900,000 หยดเลยครับไม่เบาเลยควีนไปด้านบนต่อครับเพื่อที่จะเข้าไปใช้ยาบ้าให้กับควีนครับเพื่อที่จะโจมตีด้วยแรงขึ้นครับแต่ควีนเจอกับยาพิษนะอาจจะสู้ไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็ด้านซ้ายครับฐานจะเข้าไปครับมีทางฝั่งของนกฮูกอัศนีครับโจมตีไปที่ขุดเจาะน้ำม่วนครับแล้วเขาก็ได้น้ำม่วนครับไปถึง1,100,000หยดแล้วนะครับถือว่าทะลุเป้าแล้วนะครับแล้วก็ทองคำ1,000,000เหรียญแล้วนะครับถือว่าทำได้ตามเป้าหมายนะครับที่ปล้นให้ได้เกินทางฝั่งของ1,000,000หยด1,000,000เหรียญนั่นเองก็เป็นท่านแรกนะครับที่สามารถที่จะปล้นบ้านแก้วนะครับได้ทองคำ1,000,000เหรียญนะครับแล้วก็น้ำม่วง1,000,000หยดนั่นเองปรบมือให้นะครับปรบมือให้ผู้ท้าชิงท่านสุดท้ายครับได้แก่เตกิเย่นครับจากแคนจีเซนินโกเลนซีนครับแก้วอ่านถูกไหมเนี่ยเขาทำการใช้สูตรซูเปอร์ไดคอนหินสมานนะครับมาดูกันว่าเขาเล่นยังไงโดยเริ่มต้นมาครับใช้ยีติลงไปก่อนครับเป็นตัวแทงค์แล้วก็กำจัดทางฝั่งของอาวุธอยู่ด้านริมด้วยครับแล้วก็ใช้เครื่องยิงลูกไฟลงไปครับปล่อยซูเปอร์ระเบิดลงไปด้านขวาครับทำการใช้ฟูเดนบองครับก็จะเผชิญหน้ากับเจเลยคือยัดเข้าไปเลยครับเขาปล่อยแม่มดลงไปปล่อยยาพิษไปที่เจเลยครับเพื่อที่จะไม่ให้ทางฝั่งของปูโอเดนเนียตายลงไปเจของแก้วตายลงไปครับแล้วก็เขาจะเข้าด้านซ้ายครับในร่องเลยครับที่เขาปิดกระแพงไว้ก็จะปล่อยโกแข็งเยตีแล้วก็นักความหินไปครับใช้ยาบ้าลงไป1ขวดเลยแล้วก็เข้าไปครับเขาทำลายได้ดีมากๆเลยครับก็จะมีกระโดดเข้าไปด้านในนั่นเองแล้วก็จะขึ้นไปครับทำให้บริเวณด้านซ้ายครับจะพังลงไปโอ้ยอดเลยครับก็เยี่ยมเลยครับบ้านพังลงไปและใช้สกิลครับพิมตะด้วยครับทำให้ยาพิษไม่สามารถที่จะทำอะไรกับทหารของเขาได้นั่นเองเครื่องยิงลูกฝ่ายครับยังไปต่อครับแล้วก็มีปลายหินแยกออกมาด้านซ้าย2ตัวครับอยู่ด้านบน2ตัวครับที่แก้วเห็นตอนนี้แล้วก็จะขึ้นไปครับตอนนี้เขาได้มาทองคำ600,000เหรียญครับแล้วก็น้ำม่วง700,000หยดครับก็ได้เยอะเลยครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไปต่อด้วยครับยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ควีนอยู่ด้านบนครับมีกระโดดเข้ามาช่วยสามารถที่จะไปได้ครับแล้วก็จะมีเจไปด้านขวาครับเข้าไปแชร์เป็นทีครับที่ป้อมละวานครับเพื่อที่จะให้เจเข้าไปตอบแล้วก็ป้นต่อไปครับตอนนี้เขาเกือบได้1ล้านแล้วนะครับแต่ว่าน้ำดำครับทะลุ 10,000 แล้วนะครับแก้วโดนป้นไป 10,000 น้ำดำแล้วนะครับ 10,000 หยุดเลยครับและดูเหมือนว่าควีนจะไปด้านบนครับและสามารถที่จะเชื่อมต่อได้หมดเลยครับด้านซ้ายด้านขวาครับสามารถที่จะเข้าไปได้ครับก็ต้องเปิดกำแพงเขาแช่ไปที่ป้อมปืนใหญ่ด้านขวาครับเพื่อที่จะให้เจฟไม่ตายลงไปครับแล้วก็โจมตีเข้าไปสุดยอดเลยครับกับคนนี้โอเคตอนนี้ควีนโจมตีกำแพงครับหมูป่าออกมาก็จะเข้าไปที่ป้อมลาวานครับสามารถที่จะโจมตีได้แล้วก็จะเข้าไปที่ป้อมมอร์ตาร์ครับตอนนี้บ้านแก้วแลกเป็นจุนครับเขาสามารถที่จะป้นทองคำและน้ำม่วงครับมาได้อย่างละ1ล้านได้แล้วนะครับก็ทะลุเป้าหมายนะครับที่แก้วตั้งไว้ทองคำมีเป็นล้านถ้าคุณป้นได้ก็เอาไปเลยเขาบอกว่าป้นแน่นอนครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมจะป้นบ้านหลังนี้ได้1ล้านหรือไม่นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกแก้วได้ครับว่าคุณผู้ชมจะป้นได้หรือไม่หรือคุณผู้ชมใจดีครับเห็นว่าเป็นแก้วก็จะกดข้ามให้ครับหรือว่าจะลงฐาน1ตัวแล้วก็กดออกจะใจดีมากๆเลยโอเคดูเหมือนว่าควีนจะไปด้านขวาต่อครับโดยด้านขวาครับยังไม่หยุดครับยังเหลือที่ขุดเจาะน้ำม่วนครับที่อยู่ด้านขวาควีนลงมานะครับแล้วก็จะเข้าไปสามารถที่จะโจมตีไปได้ครับก็
สรุปว่าคนสุดท้ายครับสามารถที่จะปล้นไปได้ถึง2ดาว 94% ครับแล้วก็ได้ทองคำมา1ล้าน 100,000 เหรียญครับแล้วก็ได้น้ำม่วงมา1ล้าน 200,000 หยดครับได้น้ำดำอีก 11,000 หยดนั่นเองและนี่คือคอนเทนต์ทองคำมีเป็นล้านถ้าคุณปล้นได้ก็ไปเลยสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกม